ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอยอสวัสดีครับกับโมแกบเดย์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2021นะครับวันนี้ก็มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายเนี่ยมาจากรุ่นใหญ่ทีมงานของคนดมีที่ออกมาตอบคาถามเองเลยนะครับแล้วก็ข่าวดีแต่ว่าเป็นเกมฟุตบอลเกมอื่นนะครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ในปัจจุบัน สองร้อยทองสี่ร้อยฟุบอลพอยต์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจตัวเกมเลื่อนเปิดไปนานมากๆไม่มีอะไรมาอัปเดตเลยนะครับนี่ฮะเล่นเลตติ้งให้ถึง9 0 0ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นให้ถึง6,000คะแนนเล่นจบก่อน3ทุกวันพุธนี้ก็รับไปเลยสูงสุด2 0 0ทอง400ฟุบอลพอยต์นะครับส่วนนี่ฮะข้างๆการน7 5า0 0นีก็ยังคงเข้าไปเล่นกันได้เหมือนเดิมและสำหรับแพ็คนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดไอค n i c Moment Manchester United กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่ามาอีกแล้วนะก็ยังคงเข้าไปเปิดกันได้ตั้งแต่วันพฤหร์ัสนะครับแต่ที่กลับมาอีกเช่นกันนั่นก็คือ10บตำนานนะครับที่สามารถใช้เงินเปิดได้อยู่กันไปยาวๆ2สัปดาห์เต็มนะครับนะก็ไม่มีคนใหม่ก็เดิมๆตรงนี้แหละครับขาคนไหนอยู่ก็ขอให้เก็บครบละกันนะครับส่วนของฝั่งคอนโซล PC ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมือถือคโนมีครับคอนโซล PC ก็พาร์เนอร์ครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ รอบนี้มีให้เลือกถึง12ทีมครับเข้าไปเล่นกันได้1สัปดาห์แจกสูงสุด20,000 GP ครับทีนี้เรามาดูข่าวร้ายกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงนะฮะแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแฮปปี้สักเท่าไหร่ก็แล้วกันนะครับผมโดยที่มาเนี่ยมาจากทวิตเตอร์นะครับของคุณอดัมนะครับซึ่งเขาเป็นซีเนียร์เมเจอร์อันนี้เขาเขียนบอกเองเลยนะฮะอยู่ทีมงานกับคนน,นี้เป็นรุ่นใหญ่แน่นอนเขาก็ออกมาคอมเมนต์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งโพสต์ว่า เนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่เห็นแฟนๆีน่นะชอบเกมที่อัปเดตมาเป็นล่าสุด0.9.1ทีมงานกําลังพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อทําเกมมาให้ดีที่สุดขอบคุณแล้วก็สนับสนุนนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีคอมเมนต์อื่นเนี่ยมาคอมเมนต์ต่อหนึ่งคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาจากคุณดูลันดิวนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยนะที่พวกเราเนี่ยจะได้เล่นเกมเวอร์ชั่นเดโมอันนี้เขาหมายถึงของฝั่งคอนโซล PC นะครับเดโมคือตัวทดลองนั่นแหละยาวไปทั้งหมดประมาณ 6เดือนกับทีมไม่กี่ทีมประมาณนี้นะครับคุณลองคิดดูดิฮะครึ่งปีกับการเล่นเกมเวอร์ชันทดสอบปกติเล่นเกมเวอร์ชันทดสอบเนี่ยเราจะได้เล่นแค่แบบเดียวใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเอาแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะแบบซีเรียสเลยนะหวังว่าทีมงานของคุณแล้วก็คุณเนี่ยจะทำเกมออกมาดีที่สุดแล้วกันแต่แฟนๆเนี่ยก็ยังคงรองคําตอบคาอธิบายว่าเอ้ยทาไมเกม e ีฟุตบอลเนี่ยมันถึงได้แย่แบบนี้นะครับซึ่ง คุณอดัมเนี่ยเขาก็มาตอบอีกนะว่าเออฉันก็เข้าใจนะว่าคุณเนี่ยต้องการคําตอบจากทีมดีเวลลอปเมนต์หรือว่าทีมผู้พัฒนาแต่ I'm not part of that team a n มเอนนหรือพูดง่ายก็คือผมเนี่ยไม่ได้อยู่ทีมนู้นผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันโอ้โหตอนผมอ่านครั้งแรกผมตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณเป็นระดับซีเนียร์เมเนเจอร์รุ่นใหญ่เนี่ยมันมีวิธีตอบคาถามที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอารมณ์แบบว่ามีคนถามคุณว่าตอนนี้เกมพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว อ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อยู่ทีมโน้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วคุณไม่มีวิธีการสื่อสารอะไรหรอหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเลือกใช้คําตอบที่ดีกว่านี้นะครับแล้วเขายังบอกว่าเออเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามเรากับการพอใจอะไรก็แฮปปี้กับที่มันอัปเดตมาล่าสุดแบบนี้ฉันก็หวังว่าฉันจะได้รับคําชื่นชมแล้วก็ทุกคนเนี่ยยังคงรอพวกเราอยู่โอ้โห ไม่รู้นะครับว่าต่อมาแบบนี้จะยังมีใครศรัทธาแล้วก็ยังคงรออยู่หรือเปล่าโดยคุณโดรันเดียวเขาก็มาตอบเสริมนะครับอีกว่า n no น Is อเยไม่มีปัญหาคุณก็คงจะชื่นชมหรือว่าแฮปปี้ดีกับสิ่งที่คุณได้แบบต้องการอยู่หรือว่าต่อออกมานั่นแหละแต่แน่นอนว่ามันไม่เคยมีคําอธิบายหรือเหตุผลใดๆเลยที่จะบอกว่าอ๋อไม่มีใครได้สื่อสารกับทีมญี่ปุ่นเลยเหรอไม่มีผู้จัดการที่คุยกันแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบระดับโลกเลยเห,รหรือพูดง่ายก็คือ ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยภายใต้คุณัมีเนี่ยต่อให้อยู่คนละประเทศเนี่ยเฮ้ยโปรเจกต์เดียวกันอีฟุตบอลเนี่ยไม่มีการคุยไม่มีการวางแผนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆจากมุมมองของเขานะครับส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็แย่จริงนะครับคุณลองคิดดูดิเอาง่ายๆถ้าสมมติน้องๆกําลังเรียนอยู่เงี้ยทำงานกลุ่มอะ่ะแล้วไม่คุยกันอนะ่ะงานกลุ่มมันจะออกมาดีไหมซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมครับนั่นแหละฮะนี่มันเป็นธุรกิจที่โอ้โหผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกยิก ทำงานบริษัทตั้งใหญ่คุณามี20กว่าปีเกมเปสะทำไมดีจะมาพังเพราะอ e ีฟุตบอลแล้วก็ยังมาเจอคำตอบแบบนี้อีกเหมือนไม่ได้คุยกันเหมือนไม่ได้ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับโอ้ต้องรอดูจริงๆครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงส่วนเวอร์ชันมือถือนะครับเราเนี่ยเล่นเวอร์ชันน2021เนี่ยตั้งแต่22หรือว่าประมาณกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วใช่ไหมครับเท่ากับว่าภาคน,นี้เนี่ยเราจะได้เล่นประมาณ1ปีกับอีกครึ่งปีครับ โอ้โหยาวนานมาก,มากๆเป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเฮ้ยอีกสีเดือนนี้คงไม่เห็นการอัปเดตอะไรเลยนะครับย่ำแย่สุดๆเลยฮะคราวนี้นะครับเรามาดูเกมฟุตบอลน,น้องใหม่กันบ้างน,นะครับที่มีการเปิดเผยเว็บไซต์นะอัปเดตกันใหม่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับเกม Goals นั่นเองนะครับนี่ r e e to p l a y นะครับหอมนะกับเว็บไซต์ที่มายโทนสีขาวดำเทาแล้วครับสีส้มเป็นสีหลักมีคอสเพย์เล่นข้ามแพลตฟอร์มครับ ออไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะม u l ติ p l a y e r First นะครับเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่เพิ่งก่อตั้งใหม่นะฮะแล้วก็นี่ครับแม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่มีความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับเขาเน้นไปที่เรื่องของ e s p o r t ที่สมจริงอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นรยายละเอียดอื่นๆสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับว่าบริษัทเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์เป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเขาอยู่ในสวีเดนนะอยู่ในสต็อกโฮล์มนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับ CTO หรือว่าผู้ร่วมกว่อตั้งคนใหม่นะก็ตั้งใจจะทําเกมออกมาให้ดีที่สุดมีการทำคอนเทนต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าเนี่ยอยากรู้ไหมว่า e-sport เนี่ยของเราจะเป็นยังไงอยากให้พัฒนาย,ยังไงก็สามารถเข้าไปใน discord ของเขาคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการทำคอนเทนต์อีกนะครับว่าคุณอยากให้เกมของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนนะครับแน่นอนว่า42เยอะที่สุด อยากให้เกียวออกมาเป็นการแข่งที่ดูจริงจังไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อสนุกเฉยๆไม่ใช่เกมที่แค่เล่นกับเพื่อนเท่านั้นนั่นเองนะครับนะก็มีการทำคอนเทนต์เรื่อยๆแทบทุกวันนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันสำหรับเกมโกสเกมน้องใหม่เกมฟุตบอลที่น่าจะเปิดตัวในปีหน้า <c oughs> เช่นเดียวกันกับ UFL แล้วก็ฟุตบอลเพย์เยอร์ฟุตบอลเพย์เยอร์นะครับตอนนี้ก็มีข่าวแว่วๆลือๆมาเหมือนกันว่ากำลังจะเปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่อีก 5สโมสรน,นะครับแล้วก็มีการอัปเดตรูปใหม่นะว่าเว็บไซต์เนี่ยหน้าตาคร่าวๆจะเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีให้เข้าไปดูนะครับแล้วจะบอกอะไรให้นะฮะว่ามีเกมฟุตบอลเนี่ยที่ใช้ Engine นนะครับอย่าง Unreal Engine อยู่หลายเกมเลยตามนี้นะครับต้องรอดูว่าเกมไหนจะหยิบยกเอา Unreal Engine เนี่ยมาพัฒนากราฟิกความสมจริงของตัวเกมได้ดีกว่ากันนะครับ ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับเกมอื่นเขามีอัปเดตเรื่อยๆน่าสนใจส่วนเกมโคนัมิีหรือว่า e ีฟุตบอลเกมเพสนี่แหละครับต้องรอดูกันไปยาวๆเลยครับสวัสดีครับ